น้ำไหลจากถ้ำผ่านบันไดพญานาคผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านจำนวนมากต่างพากันมาเล่นน้ำที่วัดโพธิสัตว์จังหวัดเลยเนื่องจากมีน้ำไหลออกมาจากยอดภูเขาลงมาตามซอกหินไหลลงสู่ถ้ำโพธิสัตว์ก่อนจะไหลออกจากถ้ำไปสู่บันไดพญานาคลักษณะคล้ายน้ำตกสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นด้านทางเจ้าอาวาสเล่าว่าวัดนี้มีพื้นที่ติดกับคุณหมิงเมืองไทยหรือฟูจิเมืองไทยซึ่งวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ศึกษาธรรมชาติเชิงธรรมะที่เรียกกันว่ากุยหลินเมืองไทยโดยมีถ้ำมากกว่า30ถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและมีพันไม้หายากกว่าพันชนิดสำหรับถ้ำโพธิสัตว์แห่งนี้มีความสูงประมาณ 4-500 เมตรจากระดับน้ำทะเลภายในถ้ำจะมีห้องโถงขนาด 6x6 เมตรมีพระพุทธชินราชจำลอง2องค์ตั้งตระหง่านอยู่ภายในถ้ำเพื่อให้ชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ขอพรทุกปีก่อนออกพรรษาจะมีน้ำไหลออกมาจากถ้ำชาวบ้านมักจะพาลูกหลานมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานก่อนที่น้ำจะแห้งไปซึ่งจะเกิดขึ้น 1-2 ครั้งภายใน1ปีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ